สวัสดีค่ะพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันตอนเที่ยงครึ่งค่ะมีใครมีคำถามต้องการปรึกษาค่ะเข้ามาเลยเลยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะแล้วก็พิมพ์คำถามนะคะที่ต้องการปรึกษานะคะไว้ในคอมเมนต์ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะ1 ขวบ 10 เดือนแต่ไม่ยอมพูดเหมือนเด็กขี้เกียจพูดค่ะทำยังไงดีน้องมีปัญหาในการพูดไหมก่อนอื่นกลับไปดูก่อนว่าอ่ะเขาได้ยินหรือว่าฟังเสียงได้ปกติไหมทดสอบว่าเออเขาหูปกติอันนี้เราจะดูว่าหูปกติสองก็คือดูว่าเฮ้ยเราไปดูว่าเขาเราเลี้ยงดูแบบว่าพูดกับเขาบ่อยไหมปล่อยเขาดูแท็บเล็ตหรือ iPad จอเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่านะคะสามคือถ้ากระตุ้นพูดแล้วไม่พูดนะคะเนี่ยน้องจริงๆแล้วน้องควรจะพูดได้อย่างน้อย1 คำ2 ถึง 3 คำครบครึ่งนะถ้าอย่างนี้พี่ก็แนะนำว่าคุณแม่ควรพาไปปรึกษานักฝึกพูดเพื่อหาสาเหตุนะคะว่ามันเป็นจากความผิดปกติด้านร่างกายหรือจากการเลี้ยงดูนะคะรวมกับที่ทำแบบที่พี่แกนบอกนะคะลูกได้3 เดือนลดน้ำหนักได้ไหมลดน้ำหนักวิธีไหนดีคะคือถ้าแม่ไม่ได้ให้นมลูกนะคะแม่ก็ถือว่าแม่สุขภาพแข็งแรงระดับหนึ่งเนาะการลดน้ำหนักก็คือการออกกำลังกายแม่ก็เริ่มออกกำลังกายได้พยายามหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะช่วงแรกนะคะลองค่อยๆขยับไปทําค่อยๆจากเบาๆเป็นแบบหนักขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดกินยาลดน้ำหนักยังไงก็ไม่แนะนําต่อให้ไม่หลังคลอดก็ไม่แนะนํานะคะ1 ขวบ 9 เดือนพูดได้แค่ไก่มัมนะคะไม่แบบนี้เนี่ยเป็นห่วงไหมยังก็ถือว่าเริ่มพูดได้เป็นคํานะคะโอเคอยู่น้อง3 เดือนดูดนมข้างเดียวจะแก้ปัญหายังไงนะคะบางทีเกิดจากความถนัดในการดูดนะคะแม่ก็เริ่มจากการแก้ปัญหาถ้าแม่เริ่มจากการแก้ปัญหาถ้าน้องถนัดข้างเดียวใช่ป่ะแม่เคยให้เป็นท่าแบบปกติท่าแบบนี้แม่ก็เปลี่ยนเป็นท่าฟุตบอลอีกข้างนึงเขาจะดูดเหมือนดูดข้างที่ถนัดนะคะสองคือถ้าเป็นเพราะว่าน้ำนมน้อยแม่ก็ต้องพยายามเพิ่มน้ำนมข้างที่น้อยขึ้นมานะในการปั๊มนมลูกไม่ยอมดูดก็ต้องปั๊มนมกระตุ้นให้มันมีน้ำนมเขาจะได้มาดูดสามก็ใช้วิธีการแบบเผลอหรือว่าหลับพอเขาเงือกเคลิ้มเนี่ยหรือตอนไม่หิวตอนอารมณ์ดีๆอย่าลองเอามาเข้าข้างที่เขาไม่ยอมดูดคิดว่า3 เดือนยังพอแก้ได้นะคะสวัสดีคุณแม่พิศราค่ะลูก10 เดือนกินข้าว2-3 คำกลัวลูกขาดสารอาหารค่ะ2-3 คำ10 เดือนแม่ให้3 มื้อเลยเนาะซึ่งแรกเกิดถึง1 ปีนมยังเป็นหลักอยู่ยังไม่ต้องกังวลค่ะนะคะก็พยายามให้กินไปให้เขารู้สึกแฮปปี้ในการกินอย่าไปพึ่งไปบังคับนะคะสวัสดีค่ะคุณวันหวานนะคะน้ำนมหดนะคะน้ำนมหดนะคะทีนี้สิ่งที่จะเพิ่มน้ำนมก็คือต้องเพิ่มการระบายค่ะก่อนที่แม่จะไปกินยาเพิ่มน้ำนมพี่แกแนะนำว่าให้แม่เพิ่มการระบายน้ำนมก่อนด้วยกันเพิ่มรอบปั๊มเข้าไปนะคะเคยปั๊ม6 รอบไปแบบ8 รอบแล้วก็ทำ PP วันละ2 รอบค่ะส่วนยาเพิ่มน้ำนมนะคะที่ทำได้ที่กินได้เลยตอนนี้คือพวกอาหารพื้นบ้านหัวปีขิงโหระพาฟักทองเม็ดขนุนนะคะมะรุมนะคะอินทผาลัมอันนี้คือกินได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าแม่อาจจะเป็นแบบซื้อน้ำหัวปีน้ำอินทผาลัมอะไรเงี้ยมากินได้เลยนะคะหรือถ้าแม่ทําแล้ว2 อาทิตย์แล้วยังไม่สมมติว่าเรากู้น้ํานมแล้วเราทําแล้วกินอาหารพวกนี้แล้วอ้ออย่าลืมกินน้ําเพิ่มขึ้นนะคะกินน้ําให้มากขึ้นแล้วมันยังไม่ดีขึ้น2 อาทิตย์แล้วก็ต้องปรึกษาคุณหมอคุณหมออาจจะให้ยากระตุ้นน้ำนมที่ทางโรงพยาบาลจ่ายนะคะอย่างโรงพยาบาลระยองก็ใช้เป็นยาดอมพริโดนเนาะลูกอายุ1 ปีนะคะไอ้หลาน1 ขวบยังไม่เดินผิดปกติไหมแนะนําว่าถ้า1 ขวบยังไม่เดินแต่สามารถยืนได้แบบตั้งไข่ได้นะประมาณ10 วินาทีนะคะสำหรับเด็ก1 ขวบนะ1 ขวบขึ้นไปยืนได้10 วินาทีถือว่าได้นะคะแล้วก็พยายามให้เขาเกาะยืนเกาะเดินต่อนะคะถ้ายืนได้โอเค4 เดือนแล้วนอนน้อยมากเลยค่ะปกติไหมคะที่บ้านมีหลาน2 คนอายุ3-10 ปีน้องห่วงเล่นเลยไม่ค่อยนอนค่ะเนี่ยอันนี้คือใช่ปัญหานึงแหละเด็กเขาห่วงเล่นอยู่แล้วตามวัยแล้วก็มีเหมือนคนเล่นให้ดูด้วยทีนี้ก็คืออาจจะต้องพยายามพาเข้าห้องนอนนะคะก็บอกเด็กหลานอีก2 คนว่าอย่าไปยุ่งกับน้องแล้วก็
กับมาดูว่าอ่ะกลางวันไม่ค่อยนอนกลางคืนนอนดีไหมน้ำหนักดีไหมเจริญเติบโตปกติไหมพัฒนาการเป็นไงก็จะได้แบบสบายใจนะคะน้อง4 ขวบแล้วขวบ4 เดือนเลิกกินนมแม่แต่น้องไม่กินนมอย่างอื่นเลยค่ะทำยังไงดีนมแม่ผสมกับนม UHT ได้ไหมได้ให้ผสมนมแม่เยอะหน่อยก่อนเราจะฝึกให้ลูกกินนม UHT เนาะจริงๆแล้วลองใส่กล่องแล้วให้หรือว่าใส่แก้วเหมือนผู้ใหญ่แล้วใส่หลอดดูดอย่างเงี้ยบางทีเด็กก็ชอบเรียนแบบนะลองให้กินแบบนี้ก่อนก็ได้นะคุณแม่กล้วยหอมเนาะเราควรฝึกให้ลูกนอนเองตอนกี่เดือนมีวิธีการฝึกแบบไหนบ้างจริงแล้วฝึกได้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะฝึกได้เร็วยิ่งดีนะคะเพราะว่าบางทีถ้าช่วงเด็กเล็กก็เขาจะเลี้ยงง่ายไงเลี้ยงง่ายปุ๊บเราวางเขาเลยไม่แล้วก็ฝึกให้เขานอนเองเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอุ้มโยกอุ้มกล่องนะคะฝึกได้เลยตั้งแต่เกิดนะคะหาผ้าหามุมอะไรเขาจับก็ได้นะคะเหมือนให้เขากอดกอดจับผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ฝึกการกล่อมตัวเองไปด้วยวิธีการเนาะ2 เดือนติดกินนมทุก1-2 ชั่วโมงเลยค่ะปกติไหมหรือกินถี่ไปแต่แม่แอมเหนื่อยงั้นต้องฝึกให้เขาเนี่ยกลางวันเขานอนเยอะไหมแม่ก็คือต้องแบบฝึกให้รู้จักกลางวันกลางคืนนะคะโดยปกติแล้วเด็ก2 เดือนเนี่ยก็จะตื่นกินนมเนี่ยทุก3-4 ชั่วโมงนะคะหรือ4-5 ชั่วโมงก็ได้ถ้าน้ำหนักตัวดีนะคะที่ต้องก็แสดงว่าน้องตื่นกลางคืนบ่อยเนี่ยก็กลับไปดูก่อนกลางวันนอนเยอะไปไหมนะคะแล้วก็น้องเนี่ยกินนมไม่อิ่มหรือเปล่าในแต่ละรอบที่ตื่นเนาะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์และการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ